ขาวเหลืองแดงทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและประชาชนทั่วไปค่ะเตรียมกายให้พร้อมกับกิจกรรมวิ่งการกุศลทียูลอรัน2019นะคะบนเส้นทางวิ่งย้อนประวัติศาสตร์หลังวังที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมปีหน้าค่ะทียูลอรันรอมาวิ่งด้วยกันจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักวิ่งและผู้ใส่ใจในสุขภาพไม่ต้องรออีกต่อไปเมื่อคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เตรียมเชิญศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลที่อยู่รอรันวิ่งรอรันนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2562เวลา 5:00 น.ถึง 8:30 น.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับกองทุนนิติธรรมภัทรคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยงานนี้มีศาสตราจารย์ดร.อุดมรัตน์อมฤตคณบดีคณะนิติศาสตร์ดร.ทวีราบฤทธาภิรมย์ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลนายกอบเกียรติแสงวณิชผู้บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวในงานยังได้มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการเดินวิ่งการกุศลให้กับนายอนิรุตเอมอิ่มผู้ชนะการประกวดด้วยเรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ2ประการครับประการแรกก็คงเป็นเรื่องของการที่จะรวมพวกที่เป็นนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์และก็ครอบครัวให้มาเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นการรวมกลุ่มคนทั้งหลายเข้ามาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งกับวัตถุประสงค์ประการที่สองก็คงเป็นเรื่องของการรณรงค์เพื่อให้กิจกรรมกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องที่บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหัวใจสำคัญคงเป็นเรื่องของบรรยากาศสถานที่ลักษณะเงี้ยไม่ง่ายที่จะมีโอกาสมาเดินวิ่งด้วยกันนะครับรอบเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็บริเวณที่พวกเราหลายคนคุ้นเคยนะครับก็ขอเชิญชวนในนามของผู้จัดงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งคิดว่าเราก็พยายามจัดให้ดีที่สุดนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของมาตรฐานต่างๆแล้วก็หวังว่าเรามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอย่างที่ท่านคณบดีได้พูดนะครับก็คือว่าเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะสมทบทุนให้กองทุนนิติธรรมภัทรนายกอบเกียรติแสงวณิชผู้บริหารไทยแลนด์ไตรลีกกล่าวว่างานนี้จะยึดหลักมาตรฐานการจัดงานในระดับสากลทั้งในด้านเทคนิคการจัดการการเตรียมการและการอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จัดงานทั้งน้ำดื่มและรถพยาบาลโดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานทางฝ่ายจัดเนี่ยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็กำหนดมาตรฐานกรอบให้ได้มีความเทียบเท่าในระดับนานาชาติเหมือนกันอย่างเช่นน้ำดื่มเนี่ยเราก็ไม่เสิร์ฟเป็นแก้วนะก็เสิร์ฟเป็นขวดนะครับก็คิดว่าเพียงพออยู่แล้วนะครับด้วยความเป็นทางเป็นธรรมศาสตร์เรื่องที่สองก็คือเราได้ทูลเชิญพงพาซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าอยู่ที่นี่นะครับท่านก็ตอบรับยังเป็นทางการมาเดินแต่เพียงแต่ว่าคณะบดียังไม่ได้ประกาศไปเป็นสุดท้ายครับแต่ว่าท่านก็ตอบรับมาเป็นประธานในการวิ่งสำหรับการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลทียูรอรันวิ่งรอรันนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์จะจัดขึ้นในวันที่10มีนาคม2562ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เส้นทางแข่งขันเริ่มต้นที่ท่าพระจันทร์ถนนรอบวังสนามหลวงถนนพระอาทิตย์สะพานพระราม8แบ่งเป็น3ระยะได้แก่ฮาฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรค่าสมัคร500 800และ VIP ทุกระยะ 1,000 บาทผู้สนใจสมัครผ่านทางออนไลน์หรือสแกน QR Code บนโปสเตอร์หรือสมัครด้วยตัวเองที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนเป็นต้นไปหรือติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ facebook.com/tulorun